Oh no! สวัสดีแฟนๆ Farm Station นะครับเวลาที่เราต่อท่อ PVC สำหรับรดน้ำต้นไม้นะครับอาจจะเป็นน้ำหยดหรือว่าสปริงเกอร์นะครับบางครั้งก็มีปัญหาท่อแตกนะครับหรือว่ารั่วนะครับซึ่งการซ่อมปกติเราก็จะตัดต่อแล้วก็ใช้ข้อต่อแบบนี้นะครับมาสวมแทนนะครับซึ่งวิธีนี้นอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับวันนี้ผมมีวิธีซ่อมแซมท่อ PVC แบบรวดเร็วแล้วก็ประหยัดมาฝากกันครับสำหรับวิธีการปะท่อ PVC ที่รั่วนะครับเราก็จะใช้ท่อ PVC ขนาดเดียวกันกับท่อที่มันรั่วนะครับมาผ่าให้เหมือนกับคลิปหนีบหรือว่าประกับนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปปิดทับบริเวณที่มันรั่วนะครับซึ่งการใช้ท่อขนาดเดียวกันนะครับมันจะทำให้เราสามารถอุดรูรั่วได้สนิทดีนะครับโดยเราจะใช้เลื่อยนะครับผ่าท่อ PVC ตามยาวนะครับเป็น2แถวนั้นก็ตัดท่อ PVC ออกบางส่วนนะครับเพื่อที่เราจะได้ง้างคลิป PVC ไปปิดทับตรงรูรั่วได้พอผ่าท่อ PVC เสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดท่อ PVC เป็นท่อนๆ นะครับโดยให้ความยาวเนี่ยมากกว่าแผลที่รั่วนะครับที่สำคัญนะครับอย่าตัดสั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะปิดแผลไม่สนิททำให้มันรั่วซึมได้อีกพอเราได้ตัวประกับ PVC เสร็จแล้วนะครับเวลาจะใช้นะครับให้เราทากาวบริเวณรอบๆรูรั่วก่อนนะครับข้อสำคัญก็คือนะครับควรจะใช้กาวที่มีคุณภาพดีนะครับเพราะว่าถ้าใช้กาวคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็ติดไม่ค่อยแน่นแล้วก็อาจจะทำให้รั่วได้อีกจากนั้นนะครับก็ทากาวอีกครั้งนึงนะครับตรงคลิป PVC ที่เราเตรียมไว้นะครับด้านในทาให้ทั่วๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราแปะเข้าไปบริเวณที่รั่วนะครับมันก็จะได้ปิดสนิทดีเสร็จแล้วนะครับก็เอาคลิป PVC นะครับปิดทับตรงรูรั่วนะครับซึ่งการที่เราใช้ท่อขนาดเดียวกันนะครับมันก็จะปิดแผลได้แน่นสนิทดีทีนี้นะครับเราก็รอให้กาวแห้งสนิทก่อนนะครับจึงค่อยเปิดน้ำการซ่อมท่อ PVC ด้วยวิธีนี้นะครับทำให้เราสามารถใช้ท่อได้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ไม่ต้องหาข้อต่อนะครับมาซ่อมแซมให้มันเปลืองโดยเฉพาะท่อ PVC สำหรับการทำการเกษตรนะครับที่เรามักจะต้องย้ายไปย้ายมาบ่อยๆหรือว่าโดนจอบโดนเสียมขุดนะครับทำให้รั่วซึมอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการซ่อมท่อ PVC ที่ Farm Station อยากจะเอามาแชร์กันนะครับ